ที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับรถเข้าใหม่มาใหม่ๆเลยไฮไลท์เลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ 5,500 บาทนะครับรถปี16 Vios 1.6e ผ่อนเดือนละ 5,500 บาทฟรีดาวน์ตลอดสัญญานะครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Perfect Car Channel ครับปาคุณหมีใจดีคนเดิมผู้ดำเนินรายการนะครับผมเจอกันอีกแล้วที่บางนาลาซาน87นะครับผมที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับรถเข้าใหม่มาใหม่ๆเลยไฮไลท์เลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ 5,500 บาทนะครับรถปี16 Vios 1.6e ผ่อนเดือนละ 5,500 บาทฟรีดาวน์ตลอดสัญญานะครับพร้อมไปดูกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กันไว้ก่อนแล้วไปดูกันได้เลยแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วอดใจรอไม่ไหวเปิดโทรตรงนี้อินเสิร์ตให้แล้วโทรได้แอดไลน์ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปดูรถกันได้เลยครับนี่คือเจ้า Vios แก่รุ่น 1.5e ปี16นะครับคันนี้ก็บอกเลยผมโดนใจมันมากเพราะมันเป็นรถสีดำครับถ้าใครดูไลฟ์สดบ่อยหรือผมรีวิวประจำนะครับจะรู้ว่าผมจะอินมากกับรถที่เป็นรถสีดำนะครับนานๆหลุดเข้ามาทีนะครับ Vios สีดำนะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยน็อตอะไรเดิมหมดสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในช่วงระหว่างคลิปนะครับโอเคเกือบลืมใครมาดูรถนะครับในเดือนนี้ธันวาคม64นะครับมีรุ่นรับ iPhone รุ่นรับทองคำอีกหลายรางวัลเลยนะครับกติกาง่ายๆนะครับรับรถช่วงในเดือนธันวาคมเท่านั้นนะครับผมวันที่29เราจัดรางวัลให้นะครับผมเรามีการจับฉลากให้นะแล้วก็ในส่วนของอยู่ต่างจังหวัดครับไม่เสียสิทธิ์นะครับอยู่ต่างจังหวัดร้อยเดียวโอนมาส่งรถถึงหน้าบ้านรุ่นรับกิจกรรมได้เหมือนกันนะครับดูกันผ่อนเดือนละ 5,000 นี่แหละครับดูสีก่อนเลยคุณภาพสีตัวถังคันนี้สวยงามนะสวยงามสีดำสวยสวยรถ 1,500 ใช้งานราคาประหยัดป้ายแดงขายอยู่ประมาณ 600,000 ต้นอ่ะถ้า 1.5e ป้ายแดงขายอยู่ 600,000 ต้นนะครับวันนี้ขายในราคา 367 ซื้อไฟแนนซ์จอง 3,000 ลด 30,000 ไปให้ค่าจ่ายแฝงจัดโอนไม่มีครับไดเมนชั่นทางด้านขวาครับเงาดำสวยภายนอกผมให้คุณภาพสีตัวถังเขา 98% นะครับผมให้อยู่ 98% นะเดี๋ยวขัดสีจะสวยกว่านี้อีกเดี๋ยวจะเงากว่านี้อีกเป็นรถบอดี้ที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะครับสีอันนี้อยู่กับบอดี้นี้เอ้ยผมว่ามันโอเคผมว่ามันแมชนะครับรับประกันโครงสร้างหลักเช่นเคยทุกคันนะคุณผู้ชมนะมาอันนี้ด้านท้ายไปแล้วเดี๋ยวดูด้านขวากันเรื่องออปชันผมพยายามผ่านไปไวหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่คอนถูกออกรถง่ายเด็กจบใหม่อายุงาน 11,000 รปภ.มาแม่บ้านมาค้าขายอิสระมาอายุ70ก็มาได้คันนี้จัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ dimension ทางด้านขวาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในตัวรถครับคุมโทนด้วยสีดำเบาะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะทูโทนมีลายตารางสปอร์ตให้ด้วยพวงมาลัยไม่ลอกนะครับเกียร์มี sequential shift ตรงเกียร์ด้วยสามารถปรับเป็น manual mode ได้ด้วยนะครับภายในให้ร้อยเต็มร้อยเลยคันนี้ให้ร้อยเต็มร้อยเลยภายในสวยมากนะดูบริเวณเบาะดูลายผ้าตรงนี้โอเคโอเคเลยโอเคมากเลยนี่พวงมาลัยนี่ดูอันนี้ดูเลขไมล์นะครับ 130,000 กิโลเมตรไมล์แท้ไม่กลับไม่กอนะครับรถใช้งานมาประมาณ5ปีเข้าปีที่6นะคุณผู้ชมนะภายในดูแล้วห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องต้องดูหัวใจหลักกันก่อนไฮไลท์เลยอยากโชว์มากห้องเครื่องอันนี้ใสๆเนียนๆเลยคุณผู้ชมมาดูกันนี่เลยครับไล่เนี่ยน็อตฝากระโปรงไล่เนี่ยตัวฝากระโปรงตั้งแต่ฝาเครื่องน็อตไฟหน้าต่างๆคานหน้าต่างๆคันนี้สวยเครื่องดูโอ VVTi ครับเครื่องยนต์แบบ 1,500 cc นะครับตัวผมก็ใช้รถเครื่อง 1,500 อยู่นี่แหละโอเคในกรุงเทพมันอาจจะไม่ประหยัดเท่าอีโคคาร์นะครับแต่ออกต่างจังหวัดผมว่ามันสนองอารมณ์ผมได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยเหมือนกันนะก็เหมาะครับสำหรับใครเป็นรถคันแรกซื้อง่ายราคาประหยัดน้องๆนักศึกษาจบใหม่อายุงานเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเงินเดือน12,000ก็ซื้อได้จริงๆหมื่นเดียวก็ซื้อได้แล้วนะยังไงก็ลองมาคุยกันครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนโอนจองกันได้ส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ได้นะครับทวนอีกทีนึงVios 1.5e ปี2016นะครับเร่งมาอยู่ที่ 130,000 กิโลเมตรใครตัดสดเอาไปเลย 367,000 บาทพร้อมฟรีแวตและก็พร้อมฟรีค่าจัดโอนให้นะครับส่วนใครซื้อไฟแนนซ์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงใดๆทั้งสิ้นจอง 3,000 ลดให้ 30,000 นะครับและถ้ารับรถในเดือนธันวาคมรุ่นรับทองคำกับตัว iPhone 13ไปด้วยนะคุณผู้ชมนะยังไม่หมดครับ
ออฟเฟอร์เพิ่มเติมที่คุณต้องได้มีให้อีกครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันตัวรถถ้าเจอตัดต่อก็ไม่จมน้ำพลิกคว่ำซื้อคืนให้เต็มราคาให้เลยนะครับผมทุกอย่างเอกสารออกรับรองมีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ขัดสีให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ไส้กรองเปลี่ยนให้ครับวารันตีรถรับประกันเครื่องเกียร์กล่องมีให้หมดเลยนะครับรวมถึงบริการฉุกเฉินทั่วประเทศมีให้ครบเลยครับใครสนใจคันนี้บอกเลยไฮไลท์ครับปกติจะเห็นแต่สีขาวสีซิลอันนี้สีดำนานๆเข้ามาทีบอกเลยอยู่ได้ไม่นานแน่นอนและตัวรถก็สวยมากๆด้วยครับคุณผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับอย่ารอช้าครับแอดไลน์ได้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงมีน้องแอดมินคอยรับสายตลอดครับส่วนณเวลานี้ปั๊กหุ่นหมีใจดีคนเดิมประจำการที่ราซาน87ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ